สวัสดีครับวันนี้จะมาตอบคำถามเพื่อนๆสมาชิกที่ถามว่ารางกลมตัว22หนักไหมจะมาให้ดูฮะอันนี้คือเป็นซองไอคอมนะครับไม้ประดู่ติดไกเรียบร้อยติดปีกโรลเลอร์สแตนเลสอลูมิเนียมเป็นปีกอลูมิเนียมหนา 5.8 ชุดติดตั้งเป็นสแตนเลสแล้วก็ใช้เป็นตัวใส่เชือกเป็นสแตนเลสเป็นท่อนะฮะเป็นแบบท่ออยู่ที่3โลพอดีฮะปืนที่ใช้กันก็อยู่ประมาณนี้ครับไม้ประดู่มันก็หนักอยู่แล้วท้ายมันอยู่ที่2โล5 2โล7 3โลอย่างเงี้ยฮะปืนนี่ก็อยู่ที่3โลฮะก็มาช่างให้ดูแล้วนะว่าหนักไหมถ้าคนใช้ปืนอยู่ก็ประมาณนี้2โล5 3โลไม่มีปัญหาในการยิงเพราะว่าเราไม่ได้ไปแบกอะไรยิงขนาดนั้นถ้ายิงปานินก็เห็นก็ยกยิงหรือขึ้นต้นไม้ก็ฟาดไว้กับกิ่งไม้อยู่บนสะพานก็วางบนสะพานวางท่อนหน้าไว้บนสะพานก็มีปัญหาแล้วไม่หนักถ้าคนยิงบ่อยๆก็ชินนะ2โล5 3โลแต่มันแข็งแรงดีนี่ก็ติดให้เรียบร้อยสามโลพอดีนะครับรางกลมเฉพาะตัวรางไม่เฉยก็โลนึงแล้วส่วนปีกโรเลอร์ก็อยู่ประมาณ 3-4 ขีดนะฮะอยู่ประมาณนั้นแล้วก็ตัวจับขาจับท่อก็อยู่ประมาณสัก2ขีดส่วนท้ายนี่ก็น่าจะอยู่ประมาณโลกว่าครับสรุปแล้วก็อยู่ที่3โลนะครับชุดรางอลูกลมโอเคครับฝากไปด้วยครับสวัสดีครับ